สวัสดีครับวันนี้นะครับ TK Garden นะครับ EP 12ครับผม12เนี่ยนะครับเป็นเลขสวยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปเดินชมโรงเรียนกันหน่อยเพราะว่าต้นไม้ก็เยอะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ต้นนี้จะเป็น Persian Chill นะครับซึ่งได้มาในราคาไม่แพงสวยงามนะครับอันนี้เลี้ยงไว้บนกระถางอะไรสักอย่างนึงแต่รากน่าจะลงไปในดินแล้วเดี๋ยวนะฮะหน้าใบสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเข้าโรงเรียนกันเลยดีกว่าก่อนจะเข้านะครับนี่มะข้าวมะแกงลิงนะฮะวิลาวิลิสเอ็กกับมิรันดานะครับโอเคโฟกัสซะหน่อยสวยงามไงครับผมต้นนี้นะครับเลี้ยงมานานมากแล้วเริ่มจะมอไม่มาแล้วเพราะว่าผมเลี้ยงทิ้งมากๆนะฮะก็สวยงามไปอีกแบบนะครับสั้นๆครับต้นนี้ต่อไปนะครับโคโลคาเซียเอสคูเลนต้าเลมอนลามเก็กโกะนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะครับโคโลคาเซียนะครับแนนซี่รีเวนจ์นะครับอันนี้ไม่รู้โดนไวรัสหรืออะไรนะฮะตามในเน็ตนะครับจะเห็นเขาเป็นเส้นสีขาวๆเยอะๆนะครับในส่วนตัวผมไม่แน่ใจนะครับว่าบ้านผมเนี่ยชื้นไม่พอหรือว่าแดดยังไงไม่แน่ใจครับไม่ขาวเลยต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ Black Magic นะฮะสวยงามนะครับหน้าใบสีดำโดนแดดเยอะยิ่งโดนแดดยิ่งดำเพราะบ้านผมก็แดดน้อยตรงนี้เป็นเบอร์ดอพาราไดซ์นะครับปักษาสวรรค์สวยงามนะครับดับโอเคทีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าโรงเรือนและอันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับมีถังขยะนะครับแล้วก็มีกระถางนะฮะโอเคพร้อมยังครับแล้วเปิดเลยเป็นไงครับสวยงามนะฮะคลิปไฟ2นาทีแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกดีกว่าตรงนี้เป็นส่วนของห้องนะครับต้นนี้นะครับโชค9ชั้นจริงๆแล้วต้นนี้เป็นของผมสวยงามนะครับด่างทองเลย Rose Gold ซะหน่อยตัวนี้นะครับโชค9ชั้นตัวนี้ด่างชมพูนะครับต้นใหญ่นะครับก้านเป็นลำนะครับสวยมากส่วนตัวนู้นนะครับเดลีด่างนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลายๆต้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจชื่อนะเพราะถ้าผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองเนี่ยผมไม่รู้จริงๆอันนี้ก็จะโชคก็ชานอีกต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันก่อนกล้วยฟลอริดาด่างนะครับบูซ่าฟลอริดาวาลิเกเต็ดเนาะสวยนะครับแต่ว่าขาวไปนิดนึงไม่ค่อยมีความเขียวเลยก็ปล่อยมันไปครับเป็นธรรมชาตินี่เซธีวิลสันนะครับผมแน่ใจนะอันนู้นหรืออันนี้ไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าเศรษฐีวิวสันนี่นะครับฟิโลเดนดอนโกดีไอนะครับชื่อเก่าชื่อใหม่จะเป็นทาราอะไรไฟลัมสักอย่างนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นให้ก็แล้วกันสวยไหมครับถ้าด่างนี่น่าจะแพงมากนะครับตัวนี้ครับเกตมังกรนะครับอโกนิมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับก็จะค่อยๆเดินไปต่อนะครับก็จะเป็นมาในส่วนของตัวนี้นะโอ้ยตัวนี้นะครับอโลคาเซียฟาริซีไอนะครับเป็นไม้ป่าไทยนะฮะสวยไปอีกแบบครับวันนี้ได้มาเป็นหัวนะฮะจำไม่ได้ว่าได้มาเท่าไหร่นะฮะก็จะได้มาเป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะฮะโอเคแล้วก็จะดูย้อนกลับมานิดนึงในส่วนของลีลาวดีดาโอ้โหสวยนะครับดูไม่ค่อยเข้าพวกแต่ก็ไม่แย่เลยเนาะนี่นะครับนาคาราชนะครับอโลคาเซียลาเทอร์บาเชียนานะฮะแต่ก่อนนี่เลี้ยงแฉะไปเน่าไปแล้วต้นใหญ่ก็เลยมีต้นนี้เข้ามาให้ดูใกล้ๆนะฮะมีหน่อเพียบนะครับพร้อมขุดแต่คิดไม่มีเวลาขุดนี่นะครับต้นใหญ่ของเราอโลคาเซียมาโคไลซ่าลูเทียนะครับหรือว่าเจ้าบอลกระดาษก้านเหลืองนั่นเองสวยมากนะครับลูเทียต่อไปมาไปดูของบอลกระดาษก้านดำนะครับ Black Stem บอลกระดาษด่างด้านดำไม่ใช่ด่างนะครับพูดผิดบอลกระดาษก้านดำต่อเลยนะครับก็ต่อไปก็จะมาดูในส่วนของไฮไลท์นะฮะในส่วนของโต๊ะนะฮะก็ไม่พูดภาพทำเพลครับเริ่มเลยตัวแรกนะครับที่ผมจะให้ดูก็จะเป็น
นะฮะบีโคเนียลายจุดนะครับโพกาดอตบีโคเนียหรือเจ้าบีโคเนียมาคูลาต้านะครับตัวแท้นะครับผมบอกว่าผมต้องบอกเลยว่าหลังใบจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสวยไหมครับนี่นะครับหลังใบแดงหมดเลยนะครับอันนี้เพิ่งตัดยอดไปครับออกใหม่และทิ่มมาและสนุกเลยนะฮะนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตุกน้องก้านส้มนะครับฟิโลเดนดอนบิลิทีเอนะครับไม่รู้นะครับชื่ออ่านไม่ออกนะฮะนี่นะครับเจ้าน้องก้านส้มนะครับก้านส้มด่างยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นก้านส้มธรรมดาไปก่อนนี่นะครับฟิโลเดนดอนกิกาสนะครับกิกาสช่วงนี้ก็ราคาไม่ค่อยสูงมากนะครับเริ่มมีในตลาดเยอะแล้วก็นะฮะฟิโลเดนดอนกิกาสใบใหญ่สวยครับต่อไปนะครับฟิโลเดนดอนกลอริซัมนะครับตัวนี้เป็นตัวก้านแบนนะครับไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าผมโชคดีมากๆก็คือได้หลุดใบด่างมา1ใบโอ้โหว่าอะไรจะโชคดีขนาดนั้นแต่ใบใหม่นะครับกลับไปเป็นเขียวเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับเชื่อผมก็แล้วกันดูตรงนี้นะครับโอ้นี่นะครับแอนทูเรียมลีเกลนะครับหรือว่าที่ผมชอบเรียกว่าแอนทูเรียมลีกาลีนะครับสวยนะครับไม่ใช่ฟอร์มซิลเวอร์นะครับแต่ก็เป็นลีกาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนี่นะครับใบใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันผมไม่เห็นเลยนะฮะเราก็ต้องค่อยๆแบกนะฮะโอ้โหลีกาลีนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวลองมาดูใน IG กันได้นะครับต่อไปนะครับฟิโลเดนดอนพาลิซิโอนะฮะโอ้โหลายหินอ่อนสวยจัดนะฮะสวยจัดโอ้โหใบใหม่เพิ่งออกนะครับสวยงามมากนะฮะเนี่ยใช้ได้เลยเออนะนี่นะครับใบใหม่ออกนี่ตอนแรกนี่ได้มาแค่นี้ตอนแรกผมถอดใจแล้วดูใบเก่ายังไม่ได้ด่างอะไรเลยนะครับแต่พอใบใหม่มานี่ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาอยู่เป็นนะฮะส่วนต่อไปนะครับฟิโลเดนดอนสเปลนดิดนะฮะผมลูกผสมของเวลูโคซัมกับเมลาโนนะครับที่เคยได้ทำคลิปไปนี่นะครับที่อยู่เขาก็คือจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับใบใหม่จะเป็นใบนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับโอ้โหฟิโลนะครับที่บอกนะครับไม่ควรผมก็ไม่อยากให้เลื้อยพ่อพีวีซีเท่าไหร่มันไม่ชื้นนะแต่ก็ไม่มีของก็ต้องใช้กันไปก่อนต่อไปนะครับมาดูคริสตัลลินัมที่ได้เคยทำคลิปไปนะฮะคริสตัลลินัมต้นใหญ่นะครับเริ่มจะออกใบใหม่แล้วสวยนะฮะนี่ครับเห็นกันเลยว่ากระถางเริ่มจะเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่าใบใหม่เขาก็จะเริ่มไซส์ไม่ค่อยใหญ่ขึ้นแล้วขนาดก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลานะครับคริสตัลลินัมนะครับเดี๋ยวเทียบกับมือนะครับผมโอ้โหใหญ่ครับนี่นะครับพาริซิโออีกใบนะครับแล้วก็มาถึงเจ้าหน้าวัวใบฉลุซีรินะฮะที่คนชอบซื้อกันตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกผสมของเลดี้แคนหรือลักซูเรียนครับแต่ว่าอาจจะเป็นเลดี้แคนนะครับไม่แน่ใจลักซูเรียนก็ยับยับเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับแอนทูเรียมเราก็จำชื่อในส่วนของชื่อไฮบริดไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลกันเพิ่มนะฮะแอนทูเรียมซิลิคนะฮะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยัดกันมากครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะฮะตอนนี้มีคนดูดฝุ่นนะฮะก็เดี๋ยวจะอีกแป๊บนึงจะขอปิดคลิปแล้วจะไปทำพาร์ท2นี่นะครับน้องไวท์พินเซตนะครับโอ้โหเพิ่งเปิดใบใหม่นะครับถ้าเป็นมาร์เบิลกันเลยทีเดียวมาร์เบิลนะฮะนะฮะเราเข้าไปข้างในสักหน่อยก็จะเป็นตัวที่ผมได้เคยทำคลิปไว้ก็จะเป็นน้องไวไนนะครับแล้วก็น้องไววิสาด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าพิงค์พินเซตนะครับซึ่งแทบไม่ด่างเลยนะครับเสียดายมากแต่โตไวนะครับโตไวสวยนี่ครับลำครับก้านเป็นลำโอเคครับอันนี้เป็นเจ้ามาโคไลซ่าลูเทียอีกต้นหนึ่งนะครับที่กำลัง
แตกใบใหม่ครับโอ้โหสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดจบกันที่พาร์ทหนึ่งแค่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันในพาร์ท2นะครับขอบคุณครับโอ้